เสือสมิงคือเสือที่ดุร้ายและชอบกินมนุษย์เป็นอาหารทำให้ความน่ากลัวของสัตว์ลี้ลับนี้กลายเป็นตำนานที่บอกเล่ากันมาหลายยุคหลายสมัยเมื่อเสือสมิงกินมนุษย์เข้าไปมากมายวิญญาณของศพที่ตายไปนั้นก็สิงสู่อยู่ในกายเสือจนทำให้เสือตัวนั้นเพิ่มความน่ากลัวและสามารถแปลงร่างกายเป็นใครต่อใครก็ได้ตามที่ใจปรารถนาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอำพรางกายตนเองและเที่ยวลวงเหยื่อคนอื่นให้มาหลงกลตนอีกครั้งจนในที่สุดก็จะถูกจับกินเป็นอาหารหากจำนวนศพหรือวิญญาณในกายเสือมากขึ้นเท่าไหร่เสือตัวนั้นก็จะยิ่งทวีฤทธิ์อำนาจมากขึ้นแบบทวีคูณที่มาของเสือสมิงมีความเป็นมาที่ซับซ้อนไม่ใช่แค่เสือตัวไหนที่กินมนุษย์เข้าไปแล้วจะสามารถกลายเป็นเสือสมิงได้เพียงแค่นั้นแต่ยังมีอีกวิธีที่จะสามารถกลายร่างเป็นเสือสมิงได้เช่นกันวิธีดังกล่าวก็คือจะต้องร่ำเรียนวิชาเสือที่สามารถเรียกวิญญาณให้เสือร้ายเข้ามาสิงในกายตนได้นอกจากนี้ยังต้องร่ำเรียนอาคมในทางเดรัจฉานวิชาด้วยเมื่อสะสมนานวันเข้าทุกๆอย่างที่ป้อนเข้าไปทั้งวิชาเรียกเสือและอาคมก็จะเกิดการรวมตัวเข้าด้วยกันแล้วจะทำให้คนผู้นั้นกลายเป็นเสือสมิงในที่สุดแต่ร่างของเสือสมิงจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเสือตนนี้ได้กินคนเข้าไปกล่าวถึงเรื่องเล่าที่เป็นที่กล่าวขานกันมาอย่างมากเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วซึ่งเรื่องนี้โด่งดังมากถึงขั้นลงข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายใหญ่ของประเทศเรื่องเล่านี้กล่าวกันว่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคเหนือมีชาวบ้านหลายคนได้รับความเดือดร้อนจากการที่เสือตัวใหญ่ลอบเข้าไปฆ่าและทำร้ายร่างกายของคนในหมู่บ้านชาวบ้านพากันหวาดกลัวเสือตัวนี้เป็นอย่างมากจึงไปขอร้องทหารหน่วยตระเวนชายแดนมาคอยคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านหลังจากนั้นหน่วยทหารตระเวนชายแดนก็ได้ส่งกำลังทหารเข้ามาตามล่าเสือและคอยคุ้มครองชาวบ้านตกดึกคืนหนึ่งขณะที่ฝ่ายตระเวนชายแดนกำลังแบ่งกำลังเพื่อเดินตรวจตราและส่วนที่เหลือก็เข้าพักนอนหลับบนศาลาขณะนั้นเองศาลาที่หน่วยตระเวนชายแดนอาศัยหลับนอนอยู่ก็เกิดสั่นไหวทำให้ทหารที่นอนอยู่รีบตื่นเพื่อลุกขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาก็เห็นเสือโคร่งตัวใหญ่4ตัวยืนพิงอยู่ที่โคนเสาของศาลาทหารทั้งหมดตัดสินใจยิงปืนใส่เสือโคร่งตัวใหญ่นั้นไปหลายนัดจนทำให้เสือโคร่งบาดเจ็บแล้ววิ่งหนีหายไปในความมืดมิดเช้าวันรุ่งขึ้นหน่วยทหารพยายามแกะรอยเดินทางตามรอยเลือดของเสือตัวนั้นไปจนในที่สุดก็ติดตามมาจนรอยเลือดสิ้นสุดอยู่ที่ลุมบนเนินดินแห่งหนึ่งที่บริเวณรอบข้างนั้นไม่ปรากฏกายของเสือตัวนั้นเลยทหารเหล่านั้นจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยการขุดหลุมเปิดเนินดินนั้นขึ้นมาหลังจากที่เราทหารขุดหลุมไปสักพักจนลึกพอประมาณก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าซึ่งปรากฏเป็นศพของผู้ชายคนหนึ่งที่มีท่อนบนเป็นมนุษย์แต่ท่อนล่างเป็นสภาพของเสือลายพาดกลอนซึ่งดูคล้ายๆว่าเป็นการกลายร่างกลับจากเสือเป็นคนที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองเมื่อสอบถามถึงที่มาและหลักฐานของศพชายผู้นี้ก็ได้เรื่องราวว่าชายผู้นี้เป็นคนในหมู่บ้านแถวนั้นซึ่งเสียชีวิตลงเพราะผิดผีแต่ชาวบ้านก็ยังสงสัยถึงประเด็นการผิดผีของผู้ชายคนนั้นว่าผู้ชายคนนี้ทำผิดผีเรื่องอะไรและอย่างไรอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้กล่าวถึงคำตอบของคำถามนี้จึงไม่สามารถวิเคราะห์คำตอบที่ถูกต้องได้ช่วงสมัยนั้นยังมีอีกหนึ่งวิชาที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือวิชาแปลงร่างเป็นจระเข้ซึ่งหากใครสนใจในเหตุการณ์เรื่องนี้ก็สามารถค้นหาข้อมูลจากประวัติและเรื่องราวของหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าจังหวัดอยุธยาได้
ซึ่งจะสามารถมองเห็นถึงความใกล้เคียงกันของความเป็นมาเป็นไปเรื่องราวของสัตว์แห่งการแปลงกายนี้ยังมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในเรื่องคอกสินดินอีกด้วยแต่หากเป็นวิชาแปลงกายเป็นเสือสมิงหรือวิชาจระเข้โดยเฉพาะนั้นได้จางหายและสาบสูญไปแล้วเนื่องจากวิชาเช่นนี้ให้โทษแก่ผู้ที่รังเรียนมากกว่าที่จะให้คุณประโยชน์ในปัจจุบันอาจารย์ทั้งหลายหรือผู้ที่เล่าเรียนอาคมมักนิยมปลุกเรียกเสือเพื่อลงในเครื่องรางมากกว่าที่จะเรียกให้มาสิ่งที่คน